อ่าเจียเฮาสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนก็พบกับเราชื่ออีกแล้วนะคะกับเราชื่อลูกน้ํานะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนบทที่10กันนะคะบทที่10ภาษาจีนว่าไงเอ่ยที่10课นะคะที่10课10คือเลข10นะคะที่10课บทที่10เรามาถึงบทที่10กันแล้วนะคะเรื่อง你干什么呢你干什么呢แปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าเธอกำลังทำอะไรนะคะ你干什么呢เธอกำลังทำอะไรนะคะเหมือนเดิมเลยลำดับแรกเราก็จะมาเรียนคำศัพท์กันก่อนนะคะ生词生词นะคะ生词คำศัพท์มาเรามาดูคำศัพท์คำแรกกันเลยเชิญซูมให้ก่อนนะคะคำที่หนึ่งคำว่ากั้นกั้นเห็นไหมกั้นเสียงสี่กั้นแปลว่าทำนะคะกั้นแปลว่าทำคำที่สองเหาเซียงเหาเซียงเหาเสียงสามเซียงเสียงสี่เหาเซียงแปลว่าเหมือนหรือว่าราวกับว่านะคะเหมือนหรือว่าราวกับว่าเหาเซียงนะคะต่อมาคำที่สามปูไทปูไทปูไทก็คือไม่ค่อยนะคะไม่ค่อยปูไทไม่ค่อยนะคะปูไทไม่ค่อยต่อมาคำที่สี่เกาซิงเกาเสียงหนึ่งซิงเสียงสี่เกาซิงเกาซิงแปลว่ามีความสุขนั่นเองนะคะเกาซิงมีความสุขนะคะต่อมาข้อห้าคำว่าหยูเตี่ยขออภัยหยูอีเตี่ยนะคะหยูอีเตี่ยตัวอีเนี่ยสามารถละเว้นได้จะอ่านก็ได้ไม่อ่านก็ได้แต่ว่าหยูเตี่ยก็ได้นะคะแปลว่ามีนิดหน่อยนะคะมีนิดหน่อยโยเตี่ยหรือว่าโยอีเตี่ยก็ได้นะคะโอเคคำที่หกคำว่าเสียงเสียงเสียงแปลว่าต้องการแปลว่าอยากหรือว่าแปลว่าคิดถึงนะคะแปลได้ทั้งสามอย่างเลยเสียง我想去吃饭ฉันต้องการไปกินข้าวนั่นเองนะคะนี่คือตัวอย่างต่อมาคำที่เจ็ดคำว่าเจียเจียเสียงหนึ่งเจียเจียก็คือครอบครัวนะคะเจียครอบครัวต่อมาคำที่แปดคำว่าทิ้งทิ้งทิ้งแปลว่าอะไรเอ่ยทิ้งแปลว่าฟังนะคะทิ้งแปลว่าฟังการฟังนั่นเองทิ้งฟังต่อมาคำที่เก้าอีหุ่ยอีหุ่ยนะคะอีหุ่ยอีหุ่ยแปลว่าสักครู่นะคะอีหุ่ยแปลว่าสักครู่นะคะต่อมาคำที่สิบยินเย่ยินเย่ยินเย่ก็คือเพลงนั่นเองยินเย่ก็คือเพลงนะคะต่อมาคำที่สิบเอ็ดคำว่าจานมันจานมันจานมันแปลว่าพวกเราทั้งหมดทุกคนนะคะพวกเราทั้งหมดทุกคนเลยนะคะทั้งหมดทุกคนที่อยู่ตรงนั้นก็คือจานมันพวกเราทั้งหมดทุกคนต่อมาคำที่สิบเอ็ดคำว่าเจอะเจอะเจอเป็นคำช่วยนะคะเป็นคำช่วยซึ่งในวงเล็บนี้เขาบอกว่ามันจะแสดงถึงการต่อเนื่องของการกระทำนั้นๆ นะคะการกระทำอย่างเช่นคำว่าซุยเจอใช่ไหมคะซุยเจียวเจอก็คือหมายว่ากำลังนอนอยู่จะนอนต่อไปเรื่อยๆคือการแสดงถึงการกระทำนั้นที่มันดำเนินต่ออย่างเรื่อยๆยังไม่หยุดนะคะถ้ามีเจอเอาไว้ข้างหลังนะคะเป็นคำช่วยนะคะต่อมาคำที่สิบสามคำว่าเหลียวเทียงเหลียวเทียงเหลียวเทียนคือพูดคุยกันนะคะพูดคุยกันเหลียวเทียนต่อมาคำที่14คำว่าอาอาอาคือคำอุทานคำอุทานอุทานว่าอาอาอย่างเงี้ยค่ะคำอุทานนะคะอุทานต่อมาคำที่15คำว่าจิ้นหลายจิ้นหลายจิ้นหลายแปลว่าอะไรแปลว่าเข้ามานะคะจิ้นหลายเข้ามาลักษณะก็คือคนที่พูดอยู่เนี่ยนะคะจะอยู่ด้านในแล้วก็ให้พูดให้กับคนที่อยู่ข้างนอกเข้ามานั่นเองนะคะทุกเราอยู่ด้านในเราชื่อก็เรียนนักเรียนจิ้นไหลบอกให้นักเรียนเข้ามาในห้องนั่นเองนะคะจิ้นไหลนะคะต่อมาคำที่16คำว่าจั่วจั่วจั่วคำนี้นะคะจั่วตรงนี้ไม่ได้แปลว่านั่งนะคะจั่วตรงนี้แปลว่าทำนะคะทำนี่ผิดนะคะจั่วก็คือทำนะคะการกระทำนะคะต่อมาคำที่17คำว่าทิ้งเสียทิ้งเสียทิ้งเสียคืออะไรคือการเขียนตามคำบอกนะคะเขียนตามคำบอก
เป็นการสอบศัพท์นั่นเองนะคะเขียนตามคำบอกนะคะเขียนตามคำบอกทิ้งเสียงก็คือเราทิ้งหลายห้อย่อเสียงฟังเสร็จแล้วก็เขียนลงไปนะคะเราจะเรียกว่าทิ้งเสียงคือเขียนตามคำบอกต่อมาคำที่18生词แปลว่าคำศัพท์นะคะคำศัพท์ต่อมาคำที่19ตั้งหลานแปลว่าแน่นอนนะคะแน่นอนต่อมาคำที่20จริงแปลว่าจริงนะคะจริงจริงเต๋อคือจริงๆนะคะจริงต่อมาคำที่21คำว่าหุยตาแปลว่าการเป็นการตอบคำถามคือตอบกลับไปนั่นเองสมมติเขาถามมาใช่ไหมเราก็ตอบกลับไปเราจะเรียกว่าหุยตานะคะหุยตาวันถีเป็นต้นนะคะต่อมาคำที่22คำว่าจั่วเทียนจั่วเสียง2เทียนเสียง1จั่วเทียนคือเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้จั่วเทียนต่อมาคำที่23คำว่าซิงชีเทียนนะคะซิงชีเทียนคือวันอาทิตย์นะคะต่อมาคำศัพท์คำต่อไปนะคะคำที่24คำว่า为什么แปลว่าเพราะอะไรหรือว่าทำไมนะคะเพราะอะไรหรือว่าทำไมนะคะ为什么นะคะ什么แปลว่าอะไร为什么เพราะอะไรหรือว่าทำไมข้อ25คำว่า朋友อ่ะคำนี้อาจจะเคยคุ้นเคยกันบ่อยๆนะคะ朋友แปลว่าเพื่อนนั่นเองนะคะเพื่อนของเราเอง朋友นะ我的朋友คือเพื่อนของเรานะคะคำที่26คำว่า可是ก็คือแต่ว่านะคะแต่ว่า可是นะคะต่อมาคำที่27คำว่า觉得แปลว่ารู้สึกว่านะคะ我觉得ฉันรู้สึกว่าหรือว่าฉันคิดว่านะคะต่อมาคำที่28คำว่ากุ้ยกุ้ยกุ้ยแปลว่าอะไรแปลว่าแพงราคาแพงนะคะราคาแพงกุ้ยนะคะกุ้ยเสียงสี่กุ้ยต่อมาคำที่28คำว่าผิงกัวแปลว่าอะไรแอปเปิลนะคะผิงกัวแอปเปิลนะคะอย่างเช่นยี่ห้อโทรศัพท์นะคะ iPhone อย่างเงี้ย iPhone ภาษาจีนจะเรียกยี่ห้อ iPhone ว่าผิงกัวนั่นแหละผิงกัวโฉจี้ก็ดูแล้วว่าโทรศัพท์ Apple นะคะผิงกัว Apple เป็นผลไม้นะคะ Apple ต่อมาคำที่30เตี้ยนชื่อคือโทรทัศน์หรือว่าทีวีนั่นเองนะคะเตี้ยนชื่อนะคะต่อมาคำที่31คำว่าเกอเสียงหนึ่งนะคะเกอแปลว่าเพลงค่ะเพลงนะคะต่อมาคำที่32คำว่าถางแปลว่าน้ำตาหรือว่าแปลว่าลูกอมนั่นเองนะคะถางน้ำตาหรือว่าลูกอมต่อมาคำที่33คำว่าผิงเสียงสองและผิงแปลว่าขวดนะคะขวดผิงแปลว่าขวดต่อมาคำที่34คำว่าจิ๋วแปลว่าเหล้านะคะจิ๋วแปลว่าเหล้าต่อมาคำที่35คำว่าเจอซีแปลว่าเหล่านี้นะคะเจอซีเหล่านี้ต่อมาคำที่36คำว่าหลานฉิวแปลว่าบาสเกตบอลนะคะหลานชื่อว่าบาสเกตบอลนะคะบาสเกตบอลหลานชื่อบาสเกตบอลนะคะโอเคหมดแล้วคำศัพท์บทนี้เราชวนทั้งหมดได้ฟังอีกครั้งนึงนะคะคำที่หนึ่งนะคะกั้นทำห่อเสี่ยงเหมือนราวกับว่าปูไทยไม่ค่อยเกาซิ่งมีความสุขโยเตี่ยมีนิดหน่อยเสียงต้องการอยากหรือว่าคิดถึงเจียครอบครัวทิ้งฟังอีหุ่ยอีหุ่ย
สักครู่音乐เพลง咱们พวกเราทุกคน这เป็นคำช่วยแสดงการต่อเนื่องของการกระทำ聊天พูดคุยคำอุทาน进来เข้ามา做ทำ听写เขียนตามคำบอก生词คำศัพท์当然แน่นอน真จริง回答ตอบคำถาม昨天เมื่อวานนี้星期天วันอาทิตย์为什么เพราะอะไรทำไม朋友เพื่อน可是แต่ว่า觉得รู้สึกว่าคิดว่า贵แพง苹果 apple电视โทรทัศน์歌เพลง糖น้ำตาล瓶ขวด酒เหล้า这些เหล่านี้篮球บาสเกตบอลโอเควันนี้ตอนที่1นะคะคำศัพท์ทั้งหมดของบทที่10นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันอีกครั้งในตอนที่2สำหรับวันนี้เจ๊เจียน